สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องภูมิพันธุลากันวันนี้ก็เช้าๆมาดูน้องแมวกินหัวอาหารค่ะไปกินต่อเลยลูกไปน้องทงเปาตนกตกใจอะไรก็ไม่รู้ตกใจคุณแม่หรือเปล่านี่ค่ะตอนเช้าๆน้องก็กินหัวอาหารออกไปข้างนอกไม่ได้นะลูกนะเจ้าเมามากัดนะนี่ค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องภูมิพันธุ์ตุลาการขอบคุณหลายๆเลยนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะเด้อหัวอาหารก็จะมีหัวอาหารเม็ดแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆคู่หัวอาหารเปียกแล้วก็จะมีหญ้าที่ตัดเป็นชิ้นๆ นี่ค่ะหญ้าให้น้องกินแบบบุฟเฟ่เลยค่ะมีหญ้าอ่อนๆมีหัวอาหารเม็ดแล้วก็ข้าวสวยร้อนๆคุกอาหารเปียกนะคะให้น้องเลือกรับประทานได้เลยค่ะตามใจชอบออกไปวิ่งเล่นนอกบ้านก็ต้องมาล้างเท้าทำความสะอาดล้างเท้าทุกตัวเลยค่ะก่อนที่จะเข้าบ้านเพราะว่าต้องดูแลในเรื่องของความสะอาดเป็นพิเศษเลยค่ะน้องแมวจะได้มีสุขภาพอนามัยที่ดีค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคุมพันธุลากันอันนี้ใครนะเนี่ยใครนะน้องหมีเหรอลูกน้องคนสุดท้องเหรอเนี่ยหือเอาคุณแม่ทองเทาค่ะเอาคุณแม่ทองเทาคุณแม่ทองเทาขนเล็บแล้วขนเล็บเหรอลูกขนเล็บเหรอขนเล็บเหรอครับนี่ค่ะคุณแม่ทองเทาน้องกวางนี่ค่ะขนเล็บออกข้างนอกไม่ได้นะลูกเดี๋ยวเจ้าเหงามากัดอุ๊ยเสียงใครคุณฤทธิ์ไปเข้าหลังบ้านเลยนะคะเดี๋ยวจะไปเปิดหลังบ้านให้ค่ะเดี๋ยวน้องแมวจะออกโอ้อย่าดื้อนะลูกลงมาครับลงมาอุ้ยจะเสือนี่ชอบปีนป่ายพี่น้องจะเสือชอบปีนป่ายกินหัวหานลูกกินหัวหานเสือทองลูกแม่หนูจะปีนขึ้นไปไหนลูกเสือทองชอบปีนขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องภูมิพันธุลากันขอบคุณหลายๆเลยด้วยค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกกำลังแรงใจด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่ค่ะน้องแมวน้อยๆเล่นตามอัธยาศัยอันนี้ค่ะทองกวาวค่ะทองกวาวทองกวาวนี่ขนสีขาวสวยงามเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ